สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรและก็ทำความรู้จักกันกับแก๊สในกระเพาะอาหารของคนเรานะท่านผู้ชมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับผู้สูงวัยเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารหมดนะครับถ้ามีการกินอาหารประเภทนั้นๆแล้วก็มาทราบอาการก่อนเลยท่านผู้ชมว่าอาการของคนเราเนี่ยก็คือแก๊สในกระเพาะอาหารเกี่ยวกับโรคลำไส้ของคนเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอาหารที่โจจะต้องมาพูดถึงขั้นแรกก็คือนะครับเกี่ยวกับอาหารประเภทที่มีกากใยอาหารสูงนะครับอาหารเผ็ดๆมันมีการทอดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารที่เป็นประเภทเครื่องดื่มก็คือประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยแม้แต่เครื่องดื่มนะครับที่เป็นทุกๆยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้ยซ่ากินแล้วซ่านั่นแหละท่านผู้ชมเป็นกรดเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารเป็นแก๊สแบบแสบท้องขึ้นมาทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้นะครับเครื่องดื่มทุกประเภทน้ำอัดลมทุกประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือเป็นอาหารประเภทเครื่องดื่มเราก็จะมาทราบเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเกี่ยวกับผักมั่งนะครับที่เป็นกากใยอาหารสูงอย่างเช่นนะครับกะหล่ำปลีนะครับกะหล่ำดอกแล้วก็บล็อกโคลี่นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ทำให้เกิดเป็นแก๊สในกระเพาะของเราได้เช่นกันอันนี้ก็คือเป็นพวกพืชผักเราก็จะมาทราบว่านะครับผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะผายลมนะท่านผู้ชมทราบไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ประมาณนะครับ13ถึง21ครั้งอันนี้ก็คือการผายลมและก็นะครับแก๊สในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุที่ว่านะครับเป็นนะครับมีอาการผายลมจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อนี่ก็คือนะครับเป็นอาการที่บ่งบอกของเรานะครับเราก็จะมาทราบสมุนไพรที่นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่มีประโยชน์เลยท่านผู้ชมผักกระสังไงครับติดตามไปชมมาเลยครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมผักกระสังเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับทางประเทศฟิลิปปินส์หรือแม้แต่หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับใช้ผักกระสังเนี่ยในการบำบัดดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นมะเร็งแก๊สในกระเพาะอาหารโรคลำไส้นะครับแม้แต่นะครับเกี่ยวกับดูแลผิวพรรณต่างๆเพราะว่ามันมีวิตามินซีที่สูงวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรผักกระสังเนี่ยนะครับเราจะใช้สดๆประมาณ1กำมือท่านผู้ชมเอามาประมาณ1กำมือแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับเพราะว่าจะเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเกือบเท่านะครับมะนาวเลยท่านผู้ชมนี่แหละก็เป็นอะไรที่นะครับมีวิตามินซีที่สูงในการดูแลผิวพรรณนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราก็จะใช้นะครับหลังจากล้างน้ำสะอาดน้ำต้มเราจะใช้ประมาณสักนะครับ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งในการที่เราจะต้มหลังจากนั้นเราจะกินครั้งละประมาณ1แก้วตอนเช้า1แก้วตอนเที่ยง1แก้วตอนเย็น1แก้วได้อย่างชะงักดักแลแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นแก๊สในกระเพาะลำไส้แก๊สในกระเพาะอาหารของเราให้หายไปได้อย่างชะงักดักแลสมุนไพรผักกระสังกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรผักกระสังในการบำบัดเกี่ยวกับแก๊สในกระเพาะอาหารแก๊สในกระเพาะลำไส้ของเราให้หายไปอย่างชะงัดนักแลผักกระสังสีบอกให้